ินเลยกินจริงเลยกินจริงเลยเอาเลยนะทีนี้มันไม่เหมือนน้ำจิ้มบ้านเราเนาะใช่ไหมมันหอมอ่ะมันได้ที่หอมมาถึงแล้วครับนี่เลยเอากับข้าวพากันมากินที่บ้านดอนแก้วฮะนี่นี่อันนี้หมกอะไรหมกปลาห่อหมกปลาแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรล่ะผมซื้อมาผมจำไม่ได้แล้วอันนี้ไข่มดมีไข่มดมีปลามีไข่มดอันนี้อะไรอ่ะตับอะไรเขาบอกตับปลาตับปลานิ้นนี่ครับพี่โดกินกับข้าวเหนียวแซ่บแซ่บบอครับบอแซ่บบอแล้วก็นี่ฮะมีตับไก่มีอันนั้นเนื้ออ่าอันนั้นเนื้ออันนี้หมูห่วงแล้วก็ตับไก่อันนี้ปลาปนปลานี่ลุงเหลิมมากินข้าวด้วยอันนี้ป้าบอสวัสดีครับป้าบอสวัสดีครับวันนี้มากันมากินข้าวบ้านป้าบอแล้วก็อันนี้ปลาทอดเนาะปลาทอดจากบ้านงานเนาะแล้วนี่ป่นปลาป้าบ่อทำอันนี้อันนี้ไส้อั่วไส้อั่วย่างไส้อั่วย่างซื้อมาแล้วนี่ปลาเขาเรียกปลาอะไรเงี้ยป้าบ่อปลาตะเพียนเห็นยายเขาย่างอยู่กลางตลาดเลยซื้อมาปลาตะเพียนโรยเกลือแล้วก็ย่างกูตั๊กสวัสดี FC ยังสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีโดสวัสดีครับพี่ยังโดครับสวัสดีครับยังครับสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวพวกเราก็จะรับประทานกันให้อร่อยนะครับของที่ซื้อมาจากตลาดทุ่งศรีเมืองอุดรนะเนี่ยกินเลยตับหน่อยผ่านพอน้ำฝนก่อนน้ำฝนจะค้นให้ก็ร่างแบบนี้โดไหมเลยบอกเอาเนี้ยเอาตับเอาแม่กินโอ้ตับตับจากข้าวเหนียวคนบ้านสิว่าจะไหนเข้าบ้านเห็นเราไปฝากคนงานคนบ้านเดียวเนี่ยอิ่มยังตักขิมหมกค่ะป้าบ่อนั่งเลยครับจะอิ่มแล้วเหรอไหมเอาไส้อั่วไหมหรือเอาปลาเอาปลาโดแกะปลาแกะเลยแกะก้างนะแกะปลาโดกินปลาระวังก้างแกะปลาเลยกินกับข้าวเหนียวนะเอาข้าวเหนียวให้พี่โดหน่อยมีการดมก่อนว่าปลาเมื่อวานนะปลามันทอดเมื่อวานเมื่อเช้านี้น้ำฝนก็ทอดอีกจ้ะอุ่นแล้วใช่ไหมอุ่นแล้วระวังก้างระวังโอ้ลำไยใช่ไหมลำไยต้นบ้านเราลำไยต้นบ้านเราเดี๋ยวว่าพาไปดูต้นลำไยนู่นโอ้นู่นนะเออนั่นแหละไปขายนี่ก็ลำไยเนาะอ๋อนั่นจ่าลำไยนี่ไม่มีคนตัดใช่ไหมตะเตี้ยตะบอกอ๋อมีต้นเตี้ยตรงนู้นเดชมาดูบรรยากาศบ้านดอนแก้วเนี่ยบ้านเกิดครูตั๊กฮะอันเนี้ยแต่นี้เขาพัฒนาไปเยอะแล้วครับเมื่อก่อนไม่มีครับเมื่อก่อนมีแต่โดดเป็นบ้านหลังนู้นอันนี้ก็สร้างขยายออกทำรั้วเทปูนเมื่อก่อนถนนเป็นดินลูกรังฮะแล้วก็มาดูลำไยอ๋อนี่อันนี้ต้นเตี้ยเนาะนี่เลยป้าบอไม่เก็บเลยไม่มีเวลาเก็บ
นี่ครับคิมคิมขาต้นหวานหวานดีเดินไปของข้างหลังนู่นน่ะทะลุออกไปนู่นเป็นสวนสวนปลูกนู่นปลูกนี่เยอะแยะแก้วมังกรกล้วยนี่ขนุนต้นขนุนมะม่วงเยอะมะม่วงมะม่วงนี่ออกลูกออกลูกจะตกใจดินอยู่แล้วฮะชนชนกะลำไยกินมีขั้นหุ่นใหญ่ก็ล่มเลยดูขนุนหืมขนุนฮะใหญ่จริงๆแต่ยังไม่สุกนะยังไม่สุกมันมาป้าบอกไปป้าบอกไปกินส้มตำกันต่อยายมากินเด็กมากของหวานมันเป็นลำไยครับของสุตัดลำไยเด็ดจากต้นสดจากไร่ตอมซีตอมเส้นตอมซีสามตัวโดกินเป็นไหมลำไยกินเป็นไหมกินเป็นไหมครับกินไม่นะนี่ไม่อยากชวนห้องติดห้องติดกันมันหน่วยใหญ่จังเรียกอยู่บ้านนี่บ่เงาบ่เนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะเรียกงานต้องเหลิมนี่เขาเรียกนะปลาปลาสร้อยปลาตะเพียนปลาตะเพียนเอาปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาขาวปลาขาวใช่คนขายบอกปลาขาวคนไทยเรียกปลาตะเพียนกีนาโอ้โหแต่ก้างเยอะฮะย่างแห้งๆเป็นเนื้อหวานเนื้อหวานไม่ให้โดโดกินหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก้างวันที่1เพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำครับเนื้อย่างเกาหลีเนาะเนื้อย่างเกาหลีมาดูกันผมมาที่เดิมฮะร้านเนื้อวัวยายจูมากับน้องน้ำฝนอีกแล้วสวัสดีจ้าโดโดสวัสดีครับยังสวัสดีครับหันมาทางนี้หันมาทางนี้หันมาทางนี้สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซื้อเนื้อไปทำนะเนื้อย่างเนาะเนื้อย่างเนื้อกระทะทำเนื้อกระทะอ่ะดูวันนี้ผมเอาไปแล้วมันยำพอดีไหมโอ้นี่เขามีลิ้นนะนี่ลิ้นนี่เมื่อวานมาซื้อหางร้านเนี้ยเพื่อนเพื่อนคลิปที่แล้วนะหางวัวนี่เป็นขาหนึ่งขาก็มีมาดูเขาขายเนื้อฮะจะซื้อเนื้อไปทำเนื้อกระทะเอาเปื่อยๆเอาอะไรนะช่องโดโดพาเที่ยวครับโดโดพาเที่ยวช่อง YouTube โดโดพาเที่ยวครับครับไม่กลัวโควิดเลยครับเอาเนื้ออะไรล่ะเนื้อสันค่ะเนื้อสันติดมันหน่อยนะจ้าเอาสักโลเท่าไหร่จ๊ะ300อ่ะเอาที่ไม่เหนียวอ่ะนะเอาที่ไม่เหนียวนี่ช่องเพชรลูกร้านเนื้อวัวยายจูฮะเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้กุมภาวาปีอุดรธานีฮะยายจูใจดีมองเพื่อพาไปน้ำเที่ยวเนี่ยดูเขาควายให้ช่วยในบ้านเนี่ยจ้าพาพร้อมเนี่ยราบครับจ้าเนื้ออะไรเดี๋ยวระวังถอยไปดูเราจะกินอะไรเนื้ออะไรเนื้อกระทะโลหนึ่งใยจูเอาที่มันไม่เหนียวเด้อเอาติดมันนะจ๊ะให้ติดมันหน่อยจะได้ย่างจะได้หอมโลหนึ่งนะปาดใส300ใช่ไหมฮะแล้วนี่ด้วยเอาเปี๊ยะอะไรที่มันไม่เอาครับ300 25จ้า25เรียบร้อยได้แล้วไปเดี๋ยวเราไปหมักนะหมักเพื่อนครับแล้วผมได้สูตรเมื่อกี้
น้ำฝนเปิด YouTube ช่องลุงเด่นนะได้สูตรทำน้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มแจ่วนะน้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าน้ำจิ้มแจ่วที่เปิดเจอใน YouTube ช่องลุงเด่นจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมเดี๋ยวไปทำให้เพื่อนดูครับไปขึ้นรถไปขึ้นรถครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ข้างๆผมหลานสาวฮะน้องน้ำฝนดาราสาวประจำคลิปอุดรกุมภาวะปีถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปที่ผมมากุมภาวะปีเพลย์ลิสต์ก่อนหน้านี้นะฮะก็จะได้เจอน้องน้ำฝนเดี๋ยวต่อไปจะเจอน้องน้ำฝนบ่อยๆถ้ามาอุดรนะค่ะวันนี้เมนูเมื่อเช้าเห็นไหมครับผมไปซื้อเนื้อเนี่ยได้เนื้อมาแล้วยายอะไรนะร้านยายเลยนะร้านยายจูจ้ะร้านยายจูเป็นร้านประจำกุมภาวะปีเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถ้าทางเราจะกินเนื้อก็มาร้านนี้มาร้านนี้มีทุกสัดส่วนของวัวใช่ไหมเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาฆ่าเองอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะใช่เขาเลี้ยงเองฆ่าเองเพราะนั้นสะอาดสะอาดสะอาดสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันเนี่ยครับผมไปซื้อมาบอกยายจูบอกว่าจะทำเนื้อกระทะเนอะวันนี้เราทำเนื้อกระทะกันให้เลือกให้เยจูเลือกเยจูก็เลือกมาบอกนี่แหละอะไรนะสันในติดมันไม่ยาวไม่เหนียวไม่เหนียวแต่อันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราจะทำน้ำจิ้มสูตรใหม่ฮะวันนี้ไม่ได้เน้นเรื่องเนื้อกระทะนะเน้นเรื่องน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราจะทำน้ำจิ้มเพราะว่าเมื่อกี้นั่งรถไปซื้อเนื้อน้องน้ำฝนเขาเปิด YouTube เนาะแล้วก็เจอสูตรน้ำจิ้มน่าสนใจเป็นของลุงเด่นน่ะเป็นของลุงเด่นเราก็ต้องให้เครดิตลุงเด่นหน่อยเดี๋ยวเราจะทำสูตรน้ำจิ้มแบบที่ลุงเด่นเขาน้องน้ำฝนเปิดเจอนะมีอะไรอธิบายอย่างนี้ครับนี่มีใบมะกรูดตะไคร้ข่าพริกพวกเนี้ยเดี๋ยวเปียกด้วยมะขามเอากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวซอยเนี่ยน้ำฝนกำลังซอยแล้วทอดใช่ไหมเนี่ยพวกเนี้ยซอยแล้วก็ทอดใช่ไหมเสร็จแล้วเอาไปปั่นหรือไปตำก็ได้แล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็คือเนี่ยข้าวคั่วนะรสดีหรือว่าชูรสก็แล้วแต่นะครับมะขามเปียกนี่เดี๋ยวเอาไปต้มในน้ำนะให้สุกนะครับเอาไปขยำแล้วก็ต้มน้ำมะขามเปียกให้สุกจะได้สะอาดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาด้วยมีอะไรอีกนะมีรสดีมีน้ำปลาน้ำตาลตอนนี้ชูรสก็แล้วแต่ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวน้องน้ำฝนก็ซอยเครื่องไปผมจะซอยเนื้อไปดูมีด น้ำฝนซอยเครื่องนะแล้วเดี๋ยวผมซอยเนื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะหมักด้วยนี่ครับน้ำผึ้งจะหมักด้วยน้ำผึ้งนะครับกับซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยนะไม่ได้หยิบมานี่ครับแล้วเราก็เตรียมกระทะแล้วนี่กระทะเนื้อกระทะทองเหลืองอย่างดีนะนะครับกินเสร็จเอาไปชั่งกิโลขายได้นะหนักมากผลลองไปดูดิหนักมากค่ะนี่หนักมากนะครับร้อนช้าแต่ร้อนแล้วร้อนเลยฮะอันนี้ครับเพื่อนๆครับเนื้อซอยเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมย้อนแสงหรือเปล่ามาตรงนี้เนาะแสงน่าจะดีกว่าซอยเนื้อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะหมักอันนี้เห็นกว่าครับนี่ฮะเพื่อนๆซอยเนื้อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะหมักนี่เลยความหวานด้วยน้ำผึ้งน้ำผึ้งใส่เลยไม่ใช้น้ำตาลไม่ใช้ความหวานอื่นฮะน้ำผึ้งโอ้ยเผื่อทีประมาณนี้แล้วกันนะครับน้ำผึ้งแล้วก็ซอสปรุงรสซอสปรุงรสเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ครับพริกไทย
พริกไทยอยู่ในครัวของป้าบออยู่แล้วนะครับพริกไทยไม่รู้ยี่ห้ออะไรละอยู่ในครัวมาขยำครับมือล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหมักรอไว้สักชั่วโมงหอมไหมหอมไหมหอมอร่อยจังเลยย้ำนี่อร่อยอร่อยอร่อยค่ะบอกไปงานบุญมาเนี่ยฮะใส่ทองเส้นเบลเลอร์หูข้าวแก่เนี้ยวน่าอร่อยจังเลยย้ำไม่เข้าเนี้ยหอมไหมดมดูก่อนดีใจแล้วเนาะใช้ได้นี่ครับนี่แล้วก็น้องน้ำฝนซอยเสร็จเรียบร้อยฮะใบมะกรูดเดี๋ยวเราจะไปทอดกันฮะทอดเตาถ่านขั้นตอนต่อมาของน้ำจิ้มนะครับตั้งไฟมะขามเปียกลงไปครับเดี๋ยวจะได้สะอาดนะน้องน้ำฝนรับหน้าที่จัดการกับมะขามเปียกเนี่ยเพราะว่าเราจะให้มันสุกเนาะไม่งั้นเดี๋ยวใส่ไปแล้วท้องเสียนะครับเพราะน้ำกินเดี๋ยวทอดเสร็จเอามาปั่นเอามาตำแล้ววันนี้ให้ทุกอย่างมันได้สุกแล้วยกขึ้นน้ำฝนน้ำกินนี้จะแซ่บแซ่บบ่แซ่บอยู่ที่น้องน้ำฝนแล้วครับนี่เยอะสักหน่อยก็ได้น้ำฝนจะได้ร้อนนี่ทอดใบมะกรูดก่อนครับทอดให้กรอบเลยทอดให้แบบเกือบดำมันนั้นน้องน้ำฝนใช่จ้ะใช่ไหมคุณน้ำฝนดูในคลิปลุงเด่นนี่เกือบดำเนาะมันจะได้กรอบค่อยปั่นง่ายปั่นง่ายอาหารอะไรเช็ดน้ำเราไปสิครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวน้ำมันเราก็ทอดอย่างอื่นต่อมันจะได้หอมเนาะขั้นตอนต่อไปพริกครับเดี๋ยวมันจะไหม้เอาเลยขึ้นเลยเห็นไหมมันเร็วไม่เป็นไรครับดำเดิมไม่เป็นไรครับงานนี้ปั่นน้ำจิ้มเราจะออกสีเข้มอยู่แล้วอีกเม็ดหนึ่งคนอันนี้ตะไคร้ข่าครับนี่อันนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยคั่วไปเรื่อยๆจนมันแห้งนะผลนะมันแห้งกรอบนะใช้เวลานิดนึงนะครับผลเอาขึ้นเลยเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนนี่ครับเหลือแค่นี้เองเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราทิ้งให้เย็นสักกำทิ้งให้เย็นสักพักนึงแล้วก็เอาไปปั่นนะขั้นตอนต่อไปของเราน้ำจิ้มแซ่บๆน้ำจิ้มสูตรใหม่นะครับเราทดลองทำกันนะเดี๋ยวเราทดลองว่าสูตรนี้เป็นยังไงน้องน้ำฝนเจอใน YouTube ครับนี่ครับ3อย่างนี้เดี๋ยวเราจัดการครับทิ้งให้เย็นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปก่อนก็ได้แล้วตอนเนี้ย ตอนนี้ที่พูดกันนี่คือปรากฏว่าเครื่องปั่นเสียครับเพื่อนๆครับไปหาเครื่องปั่นกันแล้วก็ลองเครื่องปั่นเสียตอนนี้ก็เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะลดน้ำหนักนะครับอันนี้ก็คืออะไรที่ใส่ลงไปก่อนใส่ใบมะกรูดแล้วก็ขาตะไคร้กับขาทอดซอยทอดลงไปนะครับงานนี้คือต้องออกแรงถึงจะได้น้ำจิ้มไม่ได้ปั่นไม่เป็นไรหยาบหน่อยก็ไม่เป็นไรได้อยู่ค่ะถ้าเยอะพอได้นะมันกรอบเนาะค่ะพอละเอียดก็เอาพริกใส่ครับจ้ะกลมเลยไปได้เท่าเครื่องปั่นอ่ะอย่างสุดท้ายใบมะกรูดเนี่ยตำให้มันไม่เป็นใบอ่ะ
ันนี้เราขาดเครื่องปั่นไม่เป็นไรครับเราสีแบบเป็นแบบโบราณโอเคโอ้โหอย่างกรอบนะคะเสียงนี่ก็ได้ปนประมาณนี้ก็น่าจะแซ่บเนาะก็น่าจะแซ่บจิ้มไปก็ติดขึ้นมาก็เคี้ยวหน่อยสมุนไพรล้วนน่าเผ็ดมาครับมาดูการปรุงกันเริ่มต้นน้ำมะขามเปียกให้รสเปรี้ยวนะค่อยๆใส่ไปผลเผื่อชิมลองเบิร์ดพอก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะแล้วก็น้ำปลาหน่อยไหมน้ำปลาหน่อยน้ำตาลแล้วคนให้ละลายก่อนจ้ะอีกช้อนหนึ่งไหมมันหลายอยู่น้ำตาลรสดี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 ก่อนรสดีสักครึ่งช้อนครึ่งทัพพีให้มีรสชาติหน่อยนะโอเคแล้วน้ำตาลแล้วก็น้ำลงไปนิดนึงนะมันจะได้เป็นตัวทำละลายใช่ค่ะน้ำตาลสักน้อยครึ่งของรสดีเมื่อกี้นี้ลองก่อนแล้วเดี๋ยวเราชิมลองเบิ่งมันออกแน่เลยพอแล้วค่อยปรุงไปน้ำเปล่าช้อนหนึ่งก่อนนิดนึงโอเคลองคนดูก่อนต้องใส่ต้องน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าอีกมันดูดไปหมดเลยมันเป็นของแห้งเนาะดูดไปหมดเลยน้ำเปล่าอีกไหมเดี๋ยวน้ำตาลไม่ละลายเลย3ช้อนกี่3 1อีกนิดอีกจางไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรุงเพิ่มเอาให้น้ำตาลมันละลายก่อนน้ำตาลก่อนหอมมากเลยค่ะหอมใช่ไหมหอมไปมากเลยมันมีแต่สมุนไพรชิมนี่ช้อนอยู่นี่โอเคชิมนิดนึงถ้ามันเข้มข้นเราก็เติมน้ำอีกนิดรอบมันเริ่มจะได้แล้วน้ำปลาไหมเราลืมใส่เรายังไม่ชิมก่อนนะเอาให้ลงตัวก่อนไงมันอร่อยแล้วอร่อยแล้วเหรออร่อยเลยมันข้นไปไหมเรามันพอดีมันอร่อยอร่อยอันนั้นเข้าหรือไงอันนี้สักหน่อยคือดูมันเหมือนมันไม่มีน้ำมันนัวแล้วใช่ไหมมันเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดนะคะมันอร่อยจริงจริงเอารสที่น้ำฝนชอบไอ้นี่นิดน้ำปลาหน่อยแล้วน้ำใช่ไหมใช่ให้มันมีน้ำด้วยใช่แล้วก็น้ำอีกนิดแล้วก็เข้าคั่วลงเลยคันนี้เราคั่วลงเพื่อให้มันหนืดนะจิ้มแล้วมันจะได้ติดเข้าคั่วเลยทีนี้เราสำคัญที่ความหอมเข้าคั่วแล้วนะทีนี้เข้าคั่วมาแล้วนะเดี๋ยวเข้าคั่วมันจะแห้งนะมันจะทำให้นี่แห้งอย่าให้มันจะหนืดเนาะใส่เข้าคั่วก็ยิ่งหอมชิมดูซิว่าจะลงตัวไหม
อร่อยค่ะมันหอมโอ้มันยิ่งหอมกว่าเดิมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูเตรียมการย่างเนื้อครับเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันครับฝนยกโชว์หน่อยนี่ทางนี้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 โอเคเรามาเตรียมกันแล้วครับน้ำจิ้มเสร็จแล้วนี่แล้วเตาแก๊สตอนนี้เดี๋ยวเรากลัวความร้อนจะลงโต๊ะไม้สวยๆนี่ไปเอาอะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนๆไอ้นี่เขาเรียกโบมใส่ข้าวนะถามป้าบอเวลาหุงข้าวเหนียวเสร็จใหม่ๆอ่ะเขาจะเอาข้าวเหนียวจากหวดมาเทลงไปในเนี้ยใช่ไหมน้ำฝนน้ำฝนเรียกว่าอะไรไอเนี้ยโบมนะโบมไหนไหนลองยกเตาแก๊สออกแล้วยกให้ดูอีกข้างหนึ่งเพื่อนเพื่อนสงสัยนี่นี่เวลาข้าวเหนียวข้าวสุกข้าวยังติดอยู่นี่เลยครับคว่ำลงไปไอเขาคว่ำลงไปไอเขาวางนี่ครับนี่แล้วเอานี่วางเลยฝนวางหนักมากหนักมากนี่ครับกระทะทองเหลืองเราเดี๋ยวเราจะเป็นเนื้อกระทะนี่แล้วก็นี่ก็คือเนื้อที่เราหมักไว้ครับสวยงามมากถ้ามีงานะฝนถ้ามีงาโรยลงไปเป็นเกาหลีเลยนะมาเดี๋ยวมาทดลองชิมกันเลยครับเริ่มแล้วน้องน้ำฝนเอาผักลงก่อนนี่อ้าวเนื้อวางเลยกระทะทองเหลืองนี่ร้อนดีไหมร้อนมากร้อนดีเนาะร้อนเร็วมากเนื้อหมักไว้ครับก็ปิ้งไปจิ้มไปเนื้อหน้าอร่อยนะคะเนื้อสีสวยมากฝนตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเล็กเลยเตรียมชิมเดี๋ยวตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยแยกใช่ไหมจ้าแล้วก็ถ้วยใครถ้วยมันเนาะเนื้อสุกแล้วก็แล้วอย่างเงี้ยใครอยากจะปรุงเพิ่มอยากจะบีบมะนาวเพิ่มก็ได้เลยพอแล้วเดี๋ยวพอไอ้นั่นแล้วก็ตักใหม่จ้าแล้วพอเราก็ปิ้งไปปิ้งมาเราก็จิ้มนะถ้วยใครถ้วยมันพี่โดมานั่งเด้อนั่งมานั่งนี้นั่งนี้มาแหมมานั่งเตรียมพี่โดมาเตรียมกินแล้วชอบไหมชอบไหมจะกินอะไรเนื้ออะไรเนื้อยะเนื้อกระทะครับบาร์บีคิวเห็นไหมน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มแจ่วน้ำแจ่วลุงเด่นลุงเด่นเรากินน้ำจิ้มแจ่วลุงเด่นนะสูตรลุงเด่นเรื่องเนี้ยชอบสุกมากสุกน้อยตอนนี้ของใครของมันแล้วนะครับแต่เดี๋ยวให้น้องน้ำฝนในฐานะผู้ที่รังสรรค์น้ำจิ้มนะ ทดลองด้วยกันไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยทดลองแล้วเมื่อกี้ชิมแล้วก็อร่อยชอบมันหอมดีค่ะใช่ตอนนี้ใครชอบเค็มมากเค็มน้อยก็ไอ้ตรงตอนถ้วยแบ่งนั่นแหละก็ใส่เพิ่มได้นะกระทะแบบไม่มีติดเลยดีไหมเยี่ยมมากมันไม่มีรูด้วยนะมันก็เลยใช้กับเตาแก๊สได้ใช้กับเตาแก๊สนะ
นี่เห็ดอะไรเนี่ยอันนี้เห็ดออริจิน่ากินได้น้ำฝนชิ้นไหนสุกชิมบอกรสชาติมีครับขอบพระคุณครับโดรับขนมเค้กขอบคุณครับขอบคุณครับโดรับกินเร็วๆนะครับโดไปให้แม่เดี๋ยวเชิญครับเชิญนั่งก่อนครับเชิญด้วยส่วนตัวแล้วเดี๋ยวชิมนี่ฮะปาเตียนี่คนนี้เป็นคนสปอนเซอร์เนื้อนะวันนี้วันเกิดใครโดวันนี้วันเกิดใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องอะไรน้องโดโดพาเที่ยวมาเที่ยวให้โดโดพาเที่ยวรวยๆนะคนติดตามเยอะๆนะปาเตียนี่ไงน้ำจิ้มตักน้ำจิ้มช้อนหนึ่งใส่ถ้วยแล้วก็ใช่ไหมโดโดใช่ให้ละให้รวยชิมบอกรสชาติหน่อยเป็นไงสูตรนี้ไม่เคยทำฝนไม่เคยทำแล้วก็คิดว่าป้าเตี้ยคงไม่เคยทานเอาชิมก่อนแล้วเดี๋ยวบอกให้หอมไหมหอมนะฝนบอกไหนว่าอะไรบ้างขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข้าวคั่วพริกเอาไปทอดก่อนเนี่ยใช่ค่ะแบบทอดหอมนะตะขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกอะทอดแล้วก็เอามาตำหรือบดก็ได้แต่เครื่องบดป้าเตี้ยเสียนะมันบดไม่ได้แก้ไปกดมันไม่หือไม่อือก็เลยตำที่จริงมันจะต้องไอ้นั่นกว่านี้นั่นละเอียดกว่านี้ใช่ฝนลองยกขึ้นมาสูงยกขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยฝีมือใส่เสื้อทีมชาตินะเนี่ยมันไงสุกแล้วส่งให้พี่โดโด้มั่งพี่โดโด้เนี่ยกูตักมาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้ครับไม่ทันเนื้อโดโด้กันแล้วน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มหน่อยขอบคุณอร่อยอ่ะบอกพี่อยากจะพิจารณ์นะจะบ้ามากเหรอเนี่ยจะแซ่บอยู่ต้องจับชิมเด้ออร่อยไหมป้าบอมาชิมเร็วกินเลยกินจริงเลยเอาเลยนะทีนี้มันไม่เหมือนน้ำจิ้มบ้านเราเนาะคือเรากินใช่ไหมมันหอมอ่ะมันได้ที่หอมมันได้เลยนะนี่ไปทำกินได้เลยนะคะป้าบอมาชิมน้ำจิ้มลูกสาวตำเนี่ยลูกสาวค้นพบสูตรจากเน็ตน้องฝนทำอะไรช่วยออกมาโอเคน้ำจิ้มสูตรลุงเด่นเอาเลยนี่ชิมเลยชิมก็บอชิมชิมเลยนี่มาชิมใส่น้ำจิ้มชิมเป็นไงสลับเพ่นใส่เพ่นข้าไปแล้วข้าไปแล้วอันนี้แหละมาได้ยืนล้อมวงตอนนี้ยืนล้อมวงชิมได้แล้วทำไมเราไม่เปิดพัดลมให้มันเย็นๆฝนยืนเหงื่อแตกอยู่เนี่ยลืมป้าบอหันทางนี้ชิมแล้วบอกเป็นไงเอาที่น้ำจิ้มแล้วก็เนื้อก็หมักนะป้าเตี้ยเนื้อก็หมักนะเป็นไงเนื้อรสชาติเนื้อนุ่มไหมไม่เหนียวนะเนื้อนุ่มอร่อยดีหมักตั้งกี่ชั่วโมงล่ะ 2-3 ชั่วโมงอ่ะถ้าบอมหมักก็จะเป็นกากซ่าเป็นไงอร่อยดีค่ะอร่อยดีน้ำจิ้มเป็นไงเปิดร้านจ้ะอร่อยแซ่บอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจังหอมนะแล้วเนื้อไม่หยาบนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้เรื่องน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่เพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของสูตรนะครับซึ่งน้องน้ำฝนไปเปิดแล้วก็ได้สูตรมาจากช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับก็ต้องขอบพระคุณช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นไว้ณที่นี้ด้วยนะครับชิมแล้วครับอร่อยมากครับอร่อยจริงครับไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวหอมมากด้วยครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ